ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนี่ยประเมินสถานการณ์นะคะของทุกหน่วยงานเลยพร้อมรับน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะคะท่านผู้ว่าสิริรัตน์ชุมอุปการค่ะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอที่ห้องประชุมหลวงพ่อเพชรที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตรเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้หลายๆอำเภอค่ะของจังหวัดพิจิตรยังมีปัญหาภัยแล้งอยู่แต่อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะระดับน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยซึ่งก็จะเข้าพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรในขณะนี้ยังไม่มีผลกระทบค่ะต่อพื้นที่ใดๆหรืออำเภอใดๆในจังหวัดพิจิตรค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมได้ขอความร่วมมือจากทุกอำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเตรียมความพร้อมทางด้านของเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชนในเหตุวิกฤตค่ะกรณีที่มีเหตุน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำยมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมระมัดระวังสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำล้นตลิ่งค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดพิจิตรมวลน้ำไหลลงมาเรื่อยๆนะคุณจินพรจากเหนือเลยนะคะที่น่านที่แพร่วังชิ้นลงมาที่จังหวัดสุโขทัยลงมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและตอนนี้ลงมาที่จังหวัดพิษณุโลกอีกไม่นานมวลน้ำเหล่านี้ก็จะลงสู่จังหวัดพิจิตรแต่พิจิตรมีการเตรียมความพร้อมอย่างดีค่ะ